หนุ่มใหญ่โดนด่าหลังจอดรถหน้าบ้านตัวเองอดอยู่มา12ปีเพิ่งจอดครั้งแรกเล่าสาเหตุน่าเห็นใจบอกคงต้องยอมจะไปสู้อะไรเขาได้เขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของติ๊กต็อกเกอร์รายหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปร้องเรียนหลังมีเพื่อนบ้านมาด่าและข่มขู่นะคะหลังจากที่เขาจอดรถหน้าบ้านของตนเองค่ะส่วนสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเอารถเข้าบ้านไม่ได้จึงต้องจอดไว้หน้าบ้านโดยเขาได้ระบุข้อความนะคะว่าเพิ่งมีเรื่องกันพวกเขาด่าเพราะผมจอดรถหน้าบ้านมา2วันเพราะรถพวกเขามาจอดแบบเนี้ยขวางหน้าบ้านผมทั้งที่บ้านเขาอยู่ในสุดผมถอยเข้าบ้านลำบากเลยจอดไว้หน้าบ้านพวกเขาทั้งด่าทั้งขู่แล้วเขาก็มาทำแบบนี้คิดว่าเขาตั้งใจไหมครับโดยผู้โพสต์เล่านะคะว่าทั้งซอยลงหมดเมื่อ2วันที่แล้วเขาเพิ่งมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถซึ่งผมโดนด่าเรื่องไม่ให้จอดรถหน้าบ้านแล้วคุณดูสิอย่างนี้เขาเรียกว่าการคุกคามไหมและในคลิปนะคะจะเห็นรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านค่ะตรงข้ามกับบ้านของผู้โพสต์ซึ่งไม่ใช่บ้านของเจ้าของรถเลยด้วยซ้ำนะคะและก็จอดขวางทางเข้าบ้านด้วยผู้โพสต์เล่าต่อค่ะว่าผมไม่เรียกเขาหรอกเพราะผมสู้เขาไม่ได้เขาอยู่ท้ายซอยผมโดนด่ายับเลยเพราะจอดรถหน้าบ้านตัวเองเพราะว่าผมเข้าบ้านไม่ได้แล้วดูสิเขาตั้งใจที่จะคุกคามหรือก่อกวนผมใช่ไหมผมต้องยอมใช่ไหมสู้อะไรเขาไม่ได้ช่วยผมด้วยละกันผมอยู่ที่นี่มา12ปีไม่เคยจอดรถหน้าบ้านเลยเพิ่งจะจอดได้แค่2วันเพราะเอารถเข้าบ้านไม่ได้จึงต้องจอดรถไว้หน้าบ้านกระทั่งมาโดนด่าโดนขู่ก็ต้องยอมทำอะไรไม่ได้แม้แต่เดินผมยังเดินลำบากเลยใครจะไปอยากมีเรื่องมีราวกับเพื่อนผมก็พยายามอย่างที่สุดแล้วแต่จะให้ทำยังไงทุกวันนี้เครียดมากจะเป็นโรคจิตอยู่แล้วซึ่งการจอดรถขวางแบบนี้ทำให้รถของผมออกยากมากก่อนที่ผู้โพสต์จะลองขับรถออกจากบ้านให้ดูนะคะซึ่งวงเลี้ยวแคบมากจริงๆค่ะต้องเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวกว่าจะมีช่องว่างให้ออกมาได้นะคะเขาบอกว่าใครช่วยผมได้บ้างเอาผมออกไปจากสถานการณ์นี้ที่ซึ่งรถคันนี้เขาจอดทั่วซอยเลยยกเว้นหน้าบ้านของเขาเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ